คอยมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ข่าวของเทอร่าไม่น่าจะมีมากนะครับเพราะว่าเขาน่าจะต้องปิดข่าวนะครับดังนั้นเรามาพูดถึงความเป็นไปได้ดีกว่าในคลิปนี้นะครับพอเหลือเวลาอีกประมาณสักสองวันกับสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหลือต้นน้ำได้ก่อนที่จะมีการกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานความอะไรกันได้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนฟาร์มเนาะเพราะว่ามันวันที่7วันที่8นี่6 7 8นะครับหรือว่าจะเป็นพวก CPI อะไรพวกนี้นะครับก็จะทุกๆเดือนนะครับแล้วคนก็ลุ้นกันว่าราคาของคริปโตหรือบิตคอยน์มันจะไปทางไหนนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตละกันท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ Luna Classic ระยะเวลาการฝากคือ 5-8% นะครับในเดือนนี้คิดเป็นรายปีระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดาน Binance Thailand สภาพคล่องดีเหรียญเยอะอนาคตระบบการฝากได้ดอกกำลังจะมานะครับแล้วน่าจะเป็นที่แรกของกระดานในประเทศไทยที่ถูกหลักก.ล.ต.นะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เมื่อเรามาพูดถึง Luna หรือ Terra ตอนนี้นะครับมันมีข่าวดีหรือข่าวร้ายที่ค่อนข้างใช้ออกมาเยอะนะครับก็ไม่อยากให้สมาชิกทุกคนแตกตื่นกันเพราะว่าคุยกันน่ะผมเห็นคุยกันในกลุ่มของ Terra นะครับที่เป็นกลุ่มLINE Open Chat นะครับตอนนี้ผมย้ายมาในกลุ่ม LINE Open Chat หมดแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เหลือผมจะปิดแล้วไม่รับสมาชิกเพิ่มจะใช้ LINE Open Chat แทนเพราะว่าผมเชื่อว่ามีคนติดตามเยอะนะครับถ้าเกิดราคามันเริ่มที่จะดีขึ้นเนี่ยสมมุติว่าคดีออกมาแล้วทำให้ราคาเหรียญมันดีขึ้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าคดีจะออกมาชนะหรือแพ้นะแต่ราคาเหรียญมันดีขึ้นบางเหรียญก็อาจจะทำให้ตัวของเทอร่ามันสนุกขึ้นนะครับฉะนั้นเรามาพูดถึงความเป็นไปได้นะครับว่าวานจะใช้ข่าวของเทอร่าเนี่ยในการทุบตลาดทำได้จริงไหมนะครับมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่คนนำเสนอในคอมเมนต์ผมนะเนี่ยน่าสนใจนะครับคือเรื่องของโลกเลื่อนนะครับคดีอะคล้ายๆกับ XRP Coinbase Binance มันควรจะจบแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะไปศาลที่2ศาลที่3หรือศาลสูงสุดนะครับก็อาจจะมีการเลื่อนอันเนี้ยเป็นทฤษฎีที่ผมว่าน่าจะถูกเกือบ 40% นะครับส่วนเรื่องของการทุบตลาดเนี่ยผมยังไม่ค่อยเก็ทนะครับเพราะหนึ่งคือราคาของแอลคอยไม่ได้สูงนะครับทำไมผมใช้แอลคอยมากกว่าบิตคอยเพราะว่าผมเชื่อว่าแม้จะเกิดสภาวะ recession ที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ธนาคารของฝั่งของอเมริกาเป็นธนาคารเป็นพวกหุ้นกู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะนะครับอย่างธนาคารนิวยอร์กแบงก์ออฟนะครับถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญหาจะไม่ได้ตกกับบิตคอยนะครับแต่จะตกกับแอลคอยดังนั้นถามว่าหุ้นเทคแอลคอยบิตคอยจะราคาลงไหมมีโอกาสนะครับแต่ก็มีบ้างในบางจังหวะในบางเวลานะครับแต่ผมเชื่อว่าบิตคอยจะโดนไม่เยอะสิ่งที่จะโดนอ่ะคือแอลคอยนะครับดังนั้นคนก็มาเก็งกำไรกันว่าตกลงข่าวของเทอร่าเนี่ยมันจะพาตลาดลงจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเหลือเวลาอีกแค่2วันเองนะครับกว่าจะคดีความข่าวมันจะประกาศอะไรออกมาอีก2วันบิตคอยน์มาถึง 72,000 และตอนนี้มีข่าวเหมือนกันว่าทางผู้เล่นรายใหญ่เขารอตัวเลขอยู่นะครับก็อาจจะเป็น CBI นอนฟาร์มไปแล้วนี่นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับ CPI เนาะ GDP อะไรอย่างเงี้ยอาจจะรอในสัปดาห์นี้ตอนช่วงวันพฤหัสพอดีนะครับ
อันนี้คือ1ประเด็นที่น่าสนใจอีก1ประเด็นนะครับนั่นก็คือราคาของเหรียญแอลคอยมันยังไม่พุ่งเท่าไหร่เนาะนะครับฉะนั้นพอเวลามันทุบตลาดมันก็ได้แต่บิตคอยนะครับเขาก็คิดว่าข่าวของเทอร่าเนี่ยก็น่าจะใช้มาทุบกับบิตคอยแต่ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าจะทุบก็ทุบแอลคอยดีกว่านะครับเพราะแอลคอยมันเหมือนปีที่แล้วอ่ะที่คุณแกรี่เกนเซอร์ในการทุบนะครับแอลคอยก็ราคาดิ่งลงออกจากตลาดมันง่ายกว่านะครับเพราะว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฝั่งของอเมริกาอย่างเดียวละมีฝั่งของจีนด้วยจีนก็จะมีการจดเรื่องของสปอตบิตคอย ETF นะครับเห็นข่าวช่องอื่นเขาทำกันแล้วนะครับเห็นโพสเป็นหัวข้อเลยนะครับอินฟูหลายคนทำแล้วแต่จริงๆช่องเราอ่ะทำก่อนช่องผมทำก่อนเลยนะครับเรื่องของบิตคอยสปอต ETF ของฝั่งของฮ่องกงของฝั่งของจีนนะครับอันนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญผมตามข่าวอย่างเงี้ยมาเรื่อยเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตราคาของบิตคอยนะครับก็คาดว่าน่าจะเริ่มใกล้ๆเนี้ยในสัปดาห์นี้แน่นะครับและน่าจะทำให้ราคาบิตคอยโดนอัพฐานขึ้นไปนะครับอาจจะไปถึง 84,000 ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่านะครับมันก็แอปพูบอะนะครับแล้วราคาบิตคอยน์ก็น่าจะไปนะครับฉะนั้นเหลืออีก 2-3 วันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเล่นนะครับข่าวการทุบโดยใช้ของเทอร่าอาจจะต้องถ้าเกิดจะเล่นอะมันต้องเลื่อนไปนะครับถ้ามาเล่นตอนนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตลาดมันเพิ่งฟื้นด้วยนะครับแล้วคุณจะไปทุบเนี่ยมันต้องรอแบบว่าโอ้โหแบบแอลคอยน์บางตัวพุ่งปรี๊ดเลยนะครับแล้วส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของเครือข่ายเทอร่าอย่าง USTC เนี่ยนะครับคนในกลุ่มผมก็มีการเปิดลองเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า USTC เนี่ยเขาเปิดลองเนี่ยไม่แตกเลยนะตัวที่แตกคือแคสิกนะครับตัวที่แตกคือแคสิกแล้วก็ลูน่า 2.0 ก็ไม่แตกนะครับก็ไม่รู้ว่าในครั้งเนี้ยถ้าโดคอนชนะมันจะออกมาที่ USTC กับ Luna หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ย Luna Classic อ่ะรอได้นะครับรอโปรเจกต์อะไรให้มันพร้อมแล้วก็อะไรพวกเนี้ยแล้วราคาไปดีกว่านะครับถ้าเกิดมาเล่นกระแสของโดคอนเนี่ยผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของ Terra Form Lab ที่ไม่พร้อมด้วยนะครับที่จะชำระหนี้ให้กับบรรดาคนที่เป็นโจทย์นะครับหรือคนที่เป็นผู้ฟ้องร้องนะครับต่างๆนะครับแม้แต่ SEC เองที่พยายามที่จะยัดคดีเรื่องของการช่อโกงนะครับของโดคอนออกมาให้ดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่านะครับคือยากนะครับยากใช่เพราะว่าราคาของลูน่า 0.9 เอง USDC 0.25นะครับลูน่าแคสิก 1,300 ถ้ากรณีที่ราคาของ3เหรียญนี้มันไปนะครับอ่ะอย่างลูน่าไปสัก2ดอล3ดอล USTC ไปสัก 0.3 0.03 0.05 อย่างเงี้ยนะครับลูน่าแคสิกไปสัก 3,000 2,000 ปลาย 3,000 น่ะที่0.3 ตัวอันเนี้ยผมกับคิดว่าน่าจะทุบนะครับน่าจะทุบแต่ถ้ากรณีที่คุณดูจากซอร์สหลายซอร์สเนี่ยนะครับตอนนี้ข่าวแม้จะทั้งสยามบล็อกเชนอะไรอย่างนี้เนาะก็ออกมาประโคมข่าวเรื่องของโดคอนเจอเรื่องของคดีช่อโกงก็ยังไม่ได้มีคำพิพากษาของศาลเนาะผมเน้นย้ำนะครับว่าอย่าไปฟังบูมเบิร์กมากอันนี้ตอแหลสุดเลยนะครับคือทำข่าวตอแหลคือเขาขายข่าวอ่ะผมเข้าใจนะครับบางทีก็ให้สำนักงานข่าวท้องถิ่น reference นะครับแล้วก็ให้จากทนายความของโดคอนมั่งเอามาตัดเอามาต่ออะไรกับตัวข่าวมั่งอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้รอคำพิพากษาของศาลนะครับแล้วก็ดูปัจจัยแวดล้อมเราละกันว่าตอนนี้ราคามันควรทุบไหมนะก็อย่าไปปักใจเชื่ออินฟูนะครับแม้แต่ของช่องของผมเองนะ
อย่าไปปักใจเชื่อแต่ผมอยากทำให้ดูนะครับว่ามันมีหลายมิตินะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยปักใจเชื่อว่าข่าวนี้ลูกขุนเขาออกมาแบบนี้เทอร่าแพ้แน่นอนนะครับต้องดูนะครับคำพิพากษาว่าออกมาเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอย่างที่เราตั้งใจให้เป็นหรอกคือคนบางคนเก็บลูน่าคลาสสิกไม่ทันนะครับบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทุบผมเก็บไม่ทันนะครับบางคนบอกว่าเก็บไม่ทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้มันทุบยังเลยนะมันจะได้เล่นง่ายๆนะครับมันไม่มีอะไรทุบอ่ะนะมันต้องดูปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างโหตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจมาเลยนะครับว่าลูน่ามันพุ่งแรงลูน่าคลาสสิกพุ่งแรง USTC พุ่งแรงอันเนี้ยน่าทุบมากนะแต่ตอนเนี้ยลูน่า 0.9 0.92ไม่ไปไหนเลยนะครับคลาสสิก 3,300 USTC 2,500-2,600 นะครับไม่ไปไหนเลยยากนะถ้าเกิดจะสรุปแบบนี้ว่าทุบอ่ะนะครับถ้าเกิดจะทุบตลาดมันจะทุบบิตคอยน์หรือเปล่าอันเนี้ยต้องมาดูด้วยกันเพราะว่าตอนนี้จะมีเรื่องของจีนด้วยนะครับก็ดูก่อนนะครับดูสถานการณ์แล้วก็ดูราคาดูข่าวไปนะครับก็ข้อมูลของลูน่าหรือเทอร่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับผมขอตัดมาเรื่องของอีเธอเรียมนะครับตอนนี้ปาวานเดินหน้าซื้ออีทนะอย่างสนุกสนานราคาพุ่งถึง 3,600 นะครับเตรียมตัวอย่างเช่น Dogecoin เนี่ย Dogecoin Fogi Shiba จะพุ่งแรงนะครับแต่อาจจะต้องเป็นโมเมนตัมหลังจากนี้หน่อยเพราะว่าเงินเนี่ยมันยังไม่เข้ามา Alcoin เท่าไหร่เนาะนะครับมันยังอยู่เหรียญใหญ่เดี๋ยวดูสถานการณ์ของตัวเลขหรืออะไรก่อนนะครับตอนนี้หลายตัวเริ่มสะสมบานหลายตัวเริ่มสะสมนะครับราคาพุ่งขึ้นถึง 6% ใน3ชั่วโมงก็ตามนะครับจากนั้นการเติบโตของราคาอย่างฉับพลันก็เกิดการที่ราคาบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้นซึ่งในที่สุดก็สามารถกลับแตะระดับ 72,000 ดอลลาร์ได้นะครับในขณะที่เขียนบทความอีเธอเรียมสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2กำลังเปลี่ยนมือที่ 3,620 ดอลลาร์หลังจากการพิมพ์แท่งเทียนสีเขียวนะครับ3แท่งติดต่อกันในกราฟรายชั่วโมงที่ใหญ่ที่สุดนะครับผลักดันให้อีทเพิ่มขึ้นถึง 3.64% อันเนี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลหน้ามาจากวันอเลิร์ตนะครับอ๋อสปอตออนเชนด้วยนะวันที่8เมษายนนะครับในช่วง14ชั่วโมงวาน2ตัวก็ได้ใช้เงินทั้งหมด 35.11 ล้านสเตเบิลคอยน์นะครับซื้อประมาณ 13,000322 ETH นะครับถูกกล่าวว่าเป็นการปั๊มราคาที่สูงกว่า 3,400 รวมกันนะครับกระเป๋ามีทั้งหมด8ใบก็น่าจะเป็น1รายการนะครับที่ใช้เงินประมาณ 20.86 ล้าน USDT เพื่อซื้อ 6,145 ETH นะครับที่ 3,395 ในช่วง9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่ Bitcoin มันอัพราคาพอดีเนาะจริงๆอ่ะ Bitcoin ขึ้นมาถึง 70,000สองราคาของอีทนะควรจะ 4,000 แล้วนะครับเหมือนกับตอนที่คุณจัสตินซันมาเล่นนะครับฉะนั้นถามว่าตอนนี้เป็นกระแสของอีทไหมผมว่ายังนะครับแต่เขาต้องการอัพราคาให้ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของการทำราคาครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางช่องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวราคาบิตคอยจะมีการปรับฐานเชื่อไหมเชื่อนะครับเชื่ออาจจะมีนะครับเดี๋ยวดูทางฝั่งของจีนก่อนนะครับจีนว่าปั๊มราคาไปเท่าไหร่นะครับเราก็ถ้าเกิดมันยังไม่มีข่าวของลูน่าหรือเทอร่าออกมาเตรียมตัวนะครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาของลูน่าหรือเทอร่าที่ออกมามันโดนทุบอะไรครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้นะครับว่าสู้ๆนะครับเรื่องของ ETH ก็มาแล้วนะครับฉะนั้น Stablecoin บางตัวก็น่าจะมาด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะนี้จะเป็นจังหวะของชิปไหมเพราะชิปมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะนะครับมีเหรียญอีกตัวหนึ่งชื่อ FLR หรือ Flare นะครับตัวเนี้ยก็มีการเผาไหม้ประมาณ66ล้านนะครับตัวนี้ก็อยู่ใน XRP Ledger นะครับฉะนั้นโทเค็น FLR ประมาณ 2.1 พันล้านนะการเดิมพันที่จัดสรรไว้นะครับคือ Stakeกับผู้สนับสนุนในช่วงแรกของโทเค็น FLR นะครับเหล่านี้ก็จัดสรรเชิงกลยุทธ์การจับลำดับผลประโยชน์ของนักลงทุนที่ช่วยแฟร์ดอปนะครับและลดการสัดส่วน
ในการเจรจาของผู้ถือนะครับอันนี้ก็มาจากแฟร์เน็ตเวิร์กนะครับเริ่มต้นเผ่านะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ XRP Ripper นะครับเป็นเกมที่เป็นพาร์ทเนอร์ชื่อว่า Tangro นะครับตัวนี้น่าจะออกมาเป็น XRPL ตัวหนึ่งนะครับหรือเป็นเหรียญตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พลิกโฉมโซลูชันการชำระเงินข้ามพรมแดนก็คือตัวของ XRP เนี่ยเริ่มที่จะมีเรื่องของเกมละนะครับก็น่าจะทำให้ตัวของเหรียญ XRP เนี่ยมีคอมมูนิตี้มีเกมนะครับมีเว็บ3ซึ่งเว็บ3ของเขาเนี่ยคือดีที่สุดละนะครับจากนั้นพอทำออกมาเป็นเกมเราก็เชื่อมด้วยผมว่าน่าจะเป็นตัวแรกๆที่สามารถทำให้เว็บ3กับตัวของเกมไฟล์เนี่ยออกมาสมูทได้นะครับเราก็น่าจะไปถึงเรื่องของ Metaverse อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันนะครับเรื่องของ XRP ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีนะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางฝั่งของเหรียญมีมแล้วกันวันนี้ผมขอรวบข่าวเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวของข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับไม่ได้มีเยอะนะก็เลยทำช่วงนี้ทำลูน่าไปก่อนละกันเป็นตัวหลักนะครับอันนี้ก็มาจากชิบะอินุนะครับก็ Binance ที่ถูชิบะอินุยังเป็นประจำนะครับ Binance ได้เผยแพร่รายงานใน Proof of Reverse นะครับของการอัปเดตในเดือนมีนาคมปี2024การถือครองโทเค็นของชิบะอินุอยู่ที่ 67.67 ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ก็มีการตรวจสอบวันที่1เมษายนปี2024เวลาประมาณเที่ยงคืนของบ้านเขาอะนะครับเป็นเวลาของ UTC ดังนั้นชิบะอินุนะครับของการแลกเปลี่ยนนั้นเกินฝากของผู้คนใช้ถึง 3.59% ตามข้อมูลขนาดนี้ยอดคงเหลือสุทธิของลูกค้า Binance อยู่ที่ประมาณ65ล้านล้านนะครับโทเค็น 65.32 ล้านล้านโทเค็นนะครับและตลาดแลกเปลี่ยนมีมสำรองนะครับซึ่งมีจำนวนชิปเนี่ยอยู่ประมาณ 67.67 ล้านล้านชิปนะครับโดยประมาณแล้วก็บ่งชี้ว่า Binance เนี่ยรับประกันเงินฝากของชิบะอินุด้วยของผู้ใช้ในอัตราส่วน 103.60% ด้วยการซื้อขายชิปอยู่ที่ 2,894 ที่04ตัวเป็นเงินฝากของชิบะอินุของผู้ใช้มีมูลค่า 1.89 พันล้านดอลลาร์นะครับขณะนี้ยอดคงเหลือของชิปมีการแลกเปลี่ยนมูลค่า 1.96 พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรายงานเขาก็บอกเรื่องของตัวของชิบะนะครับว่ามีหลักประกันมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ากระดานไบแนนซ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่สำคัญที่เป็นตัวผลักดันราคาของชิบะอินุนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญในเครือของโฟกี้นะครับนั่นก็คือโทเค็นไฟล์เสนอโปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเค็นโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าโทเค็นซุปเปอร์ชาร์ตนะครับมุ่งหวังที่จะเสนอการเข้าถึงการออกแพลตฟอร์มโทเค็นไฟล์ก่อนใครสำหรับผู้ถือโทเค็นและเดิมพันซึ่งทำให้พวกเขาได้รับโทเค็นมากกว่าโควต้ามาตรฐานต่อกระเป๋าเงิน4เท่านะครับฉะนั้นผู้ถือครองเนี่ยหรือการวางเดิมพันหรือการสเต็กมูลค่าประมาณ1,000ดอลลาร์ของโทเค็นเพื่อจะเข้าถึงลำดับความสำคัญพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือครองที่สูงกว่านะครับฉะนั้นโทเค็นไฟล์เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะเข้าโปรแกรมนี้เพื่อจะทำการสเต็กนะครับและทำให้ราคามันไปเนื่องจากว่าอุปทานมันมีเป็นหมื่นล้านเนาะการที่ราคามันจะไปสัก 1-3 ดอลลาร์มันก็คงยากอยู่นะครับเขาก็เลยทำให้เกิดการเดิมพันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้เกิดกิจกรรมและก็ทำให้ตัวของเหรียญโทเค็นไฟล์เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ทันทีนะครับต่อมาก็เป็น Swole.dog นะครับก็สะกดว่า SWOLE ก็จะทรงตัวนะครับเนื่องจากมันมีการชุมนุมถึง 3,500% ในเดือนเมษายนหลังจากการเพิ่มขึ้น 200% ใน1วันมันก็จะจับชิปหรือไม่นะครับเนื่องจาก Swole.dog เนี่ยมีมูลค่าตลาดประมาณแสนดอลลาร์นะครับซึ่งหมายความว่าศักยภาพเนี่ยจะมีการกลับตัวมหาศาลและอาจเปลี่ยนเป็นเงินหลายพันล้าน
ดอลลาร์ได้หากมูลค่าตลาดสูงถึง10ล้านดอลลาร์นะครับ Swoodog นะครับกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้น 3,500% ในอีก14วันข้างหน้าเนื่องจากมีมคอยเนี้ยเปิดตัวในปลายปี2021ก็ปรากฏอีกครั้งว่าดึงดูดนักลงทุนระลอกใหม่สำหรับผลกำไรของชิปและดอกนะครับสโบด็อกเนี่ยเพิ่มขึ้น 200% ในวันสุดท้ายแต่มีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากมูลค่าตลาดในปัจจุบันยังต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งตรงข้ามกับเหรียญมีมคอยขนาดใหญ่อย่างชิบะกับด็อกอันนั้นก็คือเป็นตัวแบบท็อปคอยมาร์เก็ตแคปข้างบนแล้วก็น่าจะยากหน่อยนะครับฉะนั้นเหรียญมีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของโซโลนาเพียงไม่กี่แห่งเช่นจูปิเตอร์และราคาของโทเค็นก็ถูกกำหนดสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับท่ามกลางการรายงานการเปลี่ยนแปลงแบบรวมศูนย์นะครับรวมถึงตัวของกระดานเอเชนอย่างเมกด้วยก็ประกาศในขั้นต้นในสัปดาห์หน้านะครับฉะนั้นในการคาดการนักลงทุนว่ามีมคอยเนี่ยของสโวดอกก็คาดการว่าจะพุ่งขึ้นตลอดเดือนเมษาและพฤษภาลองมาดูนะครับว่ารายชื่อของเซกสำหรับสโวเนี่ยด็อกเนี่ยทำให้เทรดเดอร์หลายคนหลงไหลหรือเปล่านะครับเราต้องมาดูด้วยกันว่าสโวด็อกจะไปเท่าไหร่ต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายเขาบอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะฟื้นตัวจากการรายงานอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญหรือไม่ในสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือตัวเลขของ CPI ซึ่งผมบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าCPI อาจจะเป็นตัวฟื้นของราคาบิตคอยน์ฉะนั้นช่วงนี้น่าจะลงนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับในวันพุธก็ของฝรั่งคือวันพฤหัสนะครับก็จะตรงกับวันที่10พอดีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเดียวกับลูน่าหรือเทอร่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหลักนะครับ CPI ก็กำลังออกมาแล้วและจะเป็นผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอคอยตัวเลขเหล่านี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าฤดูกาลรายได้ของไตรมาสที่1ปี2024ก็จะเริ่มในวันศุกร์ด้วยรายงานจากธนาคารชั้นนำของประเทศบางประเทศเหตุการณ์สำคัญที่สัปดาห์นี้คือเดือน CPI Inflation เดือนมีนาวันพุธนะครับรายงานการประชุมของเฟดวันพุธแล้วก็ข้อมูล PPI Inflation ในเดือนมีนาคมวันพฤหัสบดีนะครับและข้อมูลทางสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นพฤหัสบดีข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภค MI วันศุกร์กิจกรรมวิทยากรของเฟดทั้งหมด8สัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็มาจาก X นะเป็นจดหมายของโคบิซี่นะครับในวันที่7เมษายนปี2024นะครับฉะนั้นค่าของ CPI เนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยน่าจะเสร็จวันที่ศุกร์ที่12เมษายนนะครับก็ไม่รู้ว่าลูน่าหรือเทอร่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าออกมาแบบนี้ผมว่าไอตัวของเทอร่าไม่น่าจะจบวันศุกร์แน่นะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทุบราคาเนี่ยผมว่ายังยากอยู่นะครับถ้าเกิดจะมาทุบวันที่10อ่ะนะนะครับเพราะว่าการขึ้นส่งขึ้นศาลก็จะเสร็จวันที่10นะครับเนาะมันก็ไม่ตรงกับค่า CPI นะครับน่าสนใจมากคือถ้าเกิดออกมาเนี่ยกับตัวของเทอร่ามันก็ไม่ตรงกันพอดีเนาะหรือว่ามันจะเลื่อนให้ตรงก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมดูราคา Bitcoin สักหน่อยนะครับว่ามันเป็นจังหวะที่ควรทุบไหมนะครับผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดจะทุบนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยกันว่าราคาบิตคอยกับแอลคอยอ่ะมันไปเท่าไหร่มันถึงเวลาทุบหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon BP แล้วก็ Luna Classic นะครับแล้วก็ XRP เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับเหรียญต้นน้ำนะครับผมจะเปิดตารางเรียนอีกทีเดือนพฤษภาคมนะครับใครจะสมัครก่อนก็ได้สมัครก่อนได้โอกาสที่จะเลือกวันก่อนโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็หวังว่า Luna หรือ Terra จะ Go to the Moon ด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน
จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับติ๊กเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสวอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้